นะอยากทุกท่านดูเอาแล้วกันนะไหน800,000ผมไม่ได้ไปโม้นะพี่นะผมบอกไว้ก่อนว่าผมเองไม่เกเรผมเองก็พูดตามที่ราคาเขาซื้อขายกันเจ้าของรถเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่ามีเงิน800,000ทำไมไม่ไปซื้อ S1000ขับซุปเปอร์ไบค์ขับเจ้าของรถเขามีอยู่แล้วนะเจ้าของรถเขามีอยู่แล้วมีรถเก๋งมีเบนซ์มี BM นะคือเขาเปิดโรงกลึงเองมีร้านอะไรของตัวเองนะฮะแล้วก็ชอบในการแต่งรถคนเราชอบไม่เหมือนกันนะฮะบางคนชอบซื้อนาฬิกาแพงๆบางคนชอบซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมบางคนชอบพักเครื่องนะฮะบางคนชอบเที่ยวต่างประเทศบางคนซื้อทองซื้อเพชรใส่บางคนซื้อที่ก็แล้วแต่คนชอบเป็นแฟนด้วยครับวันนี้พบกับผมบ็อกบ้านปูนอีกครั้งหนึ่งครับก็วันนี้เป็นวันเขาเรียกว่ารวมพลคนรักเวฟนะครับเวฟ125นะครับในกระแสที่มาแรงที่สุดในขณะนี้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ในบ้านเรานะครับรถแข่งในรุ่นในสนามนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยของดีเจชื่อดังนะครับในสนามโอลิมปิกนะครับซึ่งเราจัดการในสนามนะครับเพื่อรองรับสายชิ่งทั้งหลายเข้ามาแว้นกันในสนามเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ให้ไปแว้นกันในถนนนะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายและอันตรายต่อชีวิตด้วยวันนี้จะทุกพี่พอดีจะพาพี่น้องทุกท่านมาดูรถเวฟที่มาจอดโชว์ดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรมาโชว์กันบ้างนะครับเริ่มจากคันแรกแล้วกันพี่ตามมาไฟเลี้ยวบางลงนะครับรถคันนี้ยอมรับหัวใจในเจ้าของเนี่ยเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับมาจากจังหวัดอีสานเนี่ย101หรือไง101เดินทางมาจากจังหวัด101นะครับคันนี้ต้องยอมรับว่าเดินทางมาถึงโอลิมปิกเนี่ยไกลมากนะแบกรถมาจาก101เพื่อมาร้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับสัญญาณชัดไหมพี่ชัดนะเชื่อว่าจะอยู่ร้อนเด็ดนะต่างจังหวัดนะภาคอีสานแต่รถได้ขนาดนี้เลยนะครับต้องยอมรับเจ้าของเลยว่ารักรถมากๆนะจะมาดูพาดูอะไรนะครับคันนี้ปั๊มบนเป็นแบมโบ้ลอสซี่นะครับนะลอสซี่นะลอสซี่นะมีสเปกด้วยนะฮะข้างในนะมีต๊อกเบรกฝาเป็นแอนไลออนนะครับเขาเรียกแอนไลออนประกับเป็น TM RM Mini นะครับ RM Mini นะครับตัวนี้ราคาเริ่มสูงแล้วนะครับนะฮะบอกมือตรงรุ่นนะครับปลายแฮนด์เป็นงานตันเลทนะฮะกึ่งมือมานะครับสวยงามนะฮะแล้วดูข้างล่างครับข้างล่างนี่เป็นด้วง HP สลักทองนะครับด้วง HP สลักทองนะคันนี้มันมีอะไรแปลกอย่างนึงนะฮะท่านเห็นไหมตรงนี้เป็นตัวไล่น้ำมันนะครับแต่คันนี้จัดแปลงโดยเอาวาล์วไล่ลมมาใส่นะวาล์วไล่ลมตัวนี้ของสตาร์บัคนะครับตัวนึงก็ 20,000 กว่าบาทนะฮะตัวนี้ปั๊มต่างหากและสายทางอยู่ไหนนะหลายคนสงสัยว่าสายน้ำมันอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ฮะด้านหลังฮะนี่ฮะเจ้าของนี่เก่งมากนะฮะดัดแปลงมานะฮะนี่ฮะไว้ข้างหลังเลยมีวาตาบัสสีแดงด้วยนะฮะนี่นะเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากนะครับกับการแต่งรถคันนี้ของเจ้าของรถนะครับจานเป็นแมมโบ้190มิลนะครับจาน190มิลนะฮะตัดขาแปลงขาไล่น็อตเลดมานะครับงานเกลือมือครับนะล้อเป็นทรง A ครับล้อทรง A โมลาดนะครับสีน้ำเงินหายากมากนะฮะราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่นะฮะและดูในเครื่องเขานี่เสื้อยิงซายใหม่หมดเลยนะฮะสะอาดมากครับดูฮะโอเคกระตบาดครับเป็น STMX นะฮะหยดน้ำโอรินนะครับเป็น STMX ไปดู
ยมากยึดเข้าไปนะเป็นอะไรนะไอ้มิเนียมนะฮะยึดเข้าไปคันนี้ใหม่นะฮะสวยมากแล้วก็โชว์อัพครับโชว์อัพเป็นแกนดำนะครับโชว่าแอดวานเซดแกนดำปรับ3จุดนะครับแต่ว่าเจ้าของไม่อยากปาดชุดสีเลยเอาตัวปรับเข้าหักหันเข้าด้านในครับนะหันเข้าด้านในและพ่นสีก็ติ้งใหม่ปกติจะเป็นสีแดงครับพ่นสีใหม่เป็นสีเขียวแปลกนะไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครนะไม่เหมือนใครนะฮะแล้วก็เป็นพับเท้าของตัวรถบิ๊กไบค์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนประมาณนี้คันนี้เนี่ยมาจากที่ป่ารองรับเลยว่ามาไกลมากนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของรถเลยนะที่มางานนี้เพื่อพ่อเลยทางรถต่อไปรถมันเยอะนะต้องพูดแบบรวบรัดรุ่นแรกของเวฟนะครับเป็นตัวพ่อเลยนะเจ้าของรถคันนี้เนี่ยบ้ารถมากมีรถหลายคันมีแทบทุกรุ่นที่เขาฮิตกันเพราะเขาฮิต KR มี KR ฮิต Xmax ก็มี Xmax ฮิตเวฟ125ก็มีเวฟ125มีทุกรุ่นเจ้าของรถผมไม่บอกว่าใครนะโดยรวมครับอะไรปั๊มบนนะฮะล็อตซี่ครับล็อตซี่นะไอ้โลโก้แดงครับท่านโน้นโลโก้แดง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 นะเม็ดเคแฟกนะการพับสั้นนะฝาไดโทน่าสีเงินนะฮะฝาไดโทน่าแล้วก็ประกับ RM นะฮะสีดำนะฮะสภาพใหม่มากครับอันนี้ฮะครับกับ RM นะแต่ปลอกมือเป็นลายของสีเงินนะครับแต่ว่าประกับเป็นสีดำนะครับครับข้างล่างครับเป็นปั๊มสี่พอร์ตซิ่งเล็กครับหรือว่าแมงสาบนะฮะไล่สายพอร์ตเอิร์นนะครับวาตาบัสนะฮะแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นโมลาดทรายหมักลุกแต่เป็นสีน้ำเงินแท้หายากมากปกติจะเป็นทองกับเงินอันนี้เป็นน้ำเงินเงินหายากมากล้อคู่นี้เนี่ยถ้าซื้อขายต้องมี 30,000 บาทเฉพาะล้อเนี่ยต้องมี 30,000 บาทอันนี้ TK ครับ GP ครับดูรูนี่ผมรู้เลยสังเกตใบจานจะเป็นวงรีนะ TK คือยี่ห้อจานยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งวงใบเนี่ยจะเป็นเหมือนทาบ้าเห็นไหมจะเป็นวงรีนะและติดตัวรถ Moto 2 Moto 3เนี่ยปีนี้รุ่นนี้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็โชว์ภาพหลังครับเป็นแกนดำนะฮะคันนี้ก็เหมือนกันเหมือนคันนู้นครับหันตัวปรับด้านบนเนี่ยเข้าด้านในเพื่อไม่ต้องปัดสีนะครับสวิงอาร์ในพ่นสีใหม่สีดำทวนนะฮะทุกทีจะเป็นสีเงินเจ้าของรถชอบสีดำแล้วจัดพ่นมามือเลงเป็น CR ครับมุมแมลงโอเคครับแล้วก็คันนี้ทีเด็ดเลยพี่นะกันตบาดครับแมกนีเซียมตัวนี้แพงไหมครับก็ประมาณ 300,000 ครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะท่านผู้ชมนะอะไหล่ตัวนี้อะไหล่พวกนี้ที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นราคากลางนะครับที่หลายคนเนี่ยสงสัยอาจจะแปลกใจว่าผมกู่ราคาขึ้นมาเองหรือเปล่าว่าผมปั่นราคาหรือเปล่ากราบเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าเขาซื้อขายกันจริงนะอย่างกระดาษตัวนี้ 300,000 มีคนซื้อก็มีคนขายนะมีคนขายก็มีคนซื้อซึ่งเนี่ยมีไม่กี่ตัวในประเทศไทยครับนะแมกนีเซียมจะบอกอย่างนี้เลยว่านะมันมีการซื้อขายจริงนะครับไม่ได้กู่ราคาหรือปั่นราคาขึ้นมานะนะก็ดูเอาแล้วกันประมาณนี้คันนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับคันนี้เหรอมันหนักที่กระบะตัวล้อก็ประมาณ300,000แล้วประมาณ500,000บาท500,000ประมาณ500,000บาทประมาณ500,000บาทประมาณนะคันนี้ประมาณ500,000ครับแล้วก็อีก1คันครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมีเวฟ125แล้วจะมีไนท์อีก1คันถือว่าเป็นไนท์ที่โคตรลิมิเต็ดโคตรๆนะฮะของไนท์125 U Walk นะฮะเจ้าของรถเนี่ยเปิดร้านทำรถนะฮะเจ้าของรถอยู่ร้านออโต้ช็อปนะฮะโดยบิ๊กเอ็มกับเต้ซ่าสองคนนะฮะคันนี้เนี่ยแต่งรถมาเนี่ยโอ้โหไปในรัฐภาพนี้ใช้เวลานานนะฮะเนี่ยเป็นไนท์คันเดียวที่อร่อยสุดเรียกว่าอร่อยสุดสุดมากนะเดี๋ยวผมจะมาพี่ดูบรรยากาศในรถก่อนรอบๆให้ดูไปรอบๆก่อน
ละเอียดต่างๆนะผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับอะไรให้ฟังอ่ะดูรอบๆแล้วนะครับผมเริ่มต้นจากตัวรถเป็น Honda Nice 125 U-Box นะครับซึ่งถ้ารถจริงๆตอนนี้สภาพเนี้ยไม้แท้ชุดสีแท้แต่แบบนี้ก็หลายตังค์แล้วมันหายากนะฮะชุดสีแท้สภาพใหม่ไม้เมยใหม่แผงคอรถใหม่ทุกอย่างเบิกทุกอย่างที่มีนะครับถ้าจะเบิกยกคันเลยก็ได้ดีกว่าก็ว่าได้นะครับคันนี้นะฮะมาดูที่อะไหล่เลยดีกว่าฮะว่าสุดแค่ไหนนะครับปั๊มบนล็อตซี่นะฮะตัวเนี้ยเป็นตัวปีเก่าสีแบบนี้หายากมากสภาพนี้นะฮะดูสีนะฮะถ้าตัวใหม่สีมันจะออกใสๆออกน้ำตาลอ่อนๆอันนี้ออกดำนะฮะไล่ลมนะเป็นแบมโบ้ครับผมตัวไทเทเนียมครับนะฝาเดโนน่าครับฝาเดโนน่าเมทเคแฟคทอรี่โอเคครับนะฮะมานี้ประกาศเป็นCR นะครับครับผมแค่นี้นะอันเนี้ยประมาณ15,000นี้เท่าไหร่ครับ15,000 55,000 70,000ประมาณ 70,000 กว่าบาท 70,000 กว่าบาทอันนี้ด้วยก็ประมาณเกือบ 80,000 อันนี้ถ้า 75,000 พออันนี้เราไม่ได้ปั่นราคาไม่ได้ปั่นราคาพี่ถ้าพี่มีเงินน่ะพี่ลองไปหาซื้อดูพี่ผมซื้อรถซี่ปีเก่าสภาพมือหนึ่งตัวหนึ่งซื้อวาวไล่ลมแบมโบ้สีไทเทเนียมตัวหนึ่งซื้อกระปุกชาซื้อฝาเดโนน่าซื้อเมทเคแฟคประกับ CR 75,000 เกินแน่นอนครับพี่ลองไปหาซื้อดูนะครับเพราะผมไม่ได้ปั่นราคาครับต่อไปเลยครับมาต่อด้วยข้างล่างครับเข่าไม่ดีนะข้างล่างปั๊มเนี่ยเขาเรียกว่าปั๊มแบมโบ้เต่าทองนรกมันมีตัวเต่าทองจะเป็นสองขวดนะจ๊ะตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันครับผมตรงนี้เป็นตัวโคตรลิมิเต็ดเลยเต่าทองเขาเรียกว่าเต่านรกพูดตามๆว่าเต่านรกเต่านรกตรงนี้จะเฉียงนะองศาจะเฉียงครับผมนะตรงนี้สลักทองเหมือนกันแต่ว่าขนาดเนี่ยจะองศามันจะต่างกันตรงนี้หน้าสัมผัสไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะมีไม่ถึงประมาณรู้สึกจะ 5-6 ตัวในประเทศไทยอันนี้ผมไม่ได้โมนะมี5-6 ตัวในประเทศไทยแล้วอยู่ในนี้คันเนี่ยเมโตเรียนอยู่ในนี้1คันแล้วครับนะฮะตัวนี้ไม่รวมไล่ลมไทเทเนียมของแมมโบ้นะฮะตัวนี้ 150,000 มันไม่ได้มาด้วยกันหรอครับไม่ได้มาด้วยกันไอตัวไล่ลมเนี่ยอีก 15,000 มือ2นะมือ2 15,000 ไอเนี่ย 150,000 ปั๊มเนี่ย 150,000 หน้ามืดผมก็ไม่อยากจะบอกว่าให้มันเวอร์แต่เขาซื้อขายกันเท่านี้จริงๆเจ้าของซื้อมาเท่านี้นะครับ 150,000 กับ 15,000 เนี่ยเท่าไหร่ละ 165,000 สตาร์บัคเนี่ยเอา 20,000 พอ 20,000 พอได้ปลดเร็วเนี่ย 165,000 เป็น 185,000 ครับไอ้พวกเนี้ยตี 5,000 พอครับผม 190,000 ตาเนี่ย 40,000 Lambo GP เนี่ยดูตรงท้องร่องเลยพี่2ชั้นเห็นมั้ยครับเนี่ยตัว GP ปีเก่าและใบสีดำหายากมากโลโก้แดงนะฮะใบสีดำนะผมคอนติ้งนะรถติ้งปัญญา 40,000 รถเป็นจ้างเหมือนรถแข่งเลยนะ GP เลยฮะ GP แต่รถแข่งนะรถตู้ GP เลยครับจานหลังนะครับไปที่ 40,000 อันนี้ 190,000 40,000 กับ 190,000 เป็น 230,000 ข้างบนตีนั้น 70,000 พอ 300,000 แล้ว 300,000 แล้วยังไม่ครบเลยยังไม่ครบล้อเอาแค่ 20,000 พอนะ 30,000 320,000 แล้วล้อลายเสือรางน้ำนะครับเป็นอาร์ตอนโมลาดเฉพาะล้อ 20,000 แล้วไม่รวมที่ลวดไม่ต้องรวมยางเอาแค่นี้พอแค่นี้พอ 320,000 320,000 ครับผมครับผมรวมหลังเพิ่มหลังนะครับคาราตาก่อน POM 4,000 บาทนะอันนี้ประมาณ 2-3,000 ไม่เป็นไร 4,000 ไอ้พวกนี้ข้ามไปเลยเนี่ยรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวราคาค่อยคิดให้ดูรายละเอียดพอนี่ข้ามไปเลยแล้วดูชกหลังแล้วขอน้ำหนักครับครับผม 55,000 ครับแกนดำ 55,000 ใช่ครับพี่55แกนดำสปริงจะเล็กนะฮะตัวเก่านะสปริงจะเล็กนะฮะจะห่างสภาพนี้หายากมากนะฮะใหม่มากคันนี้คนเล่นเขารู้กันใช่ไหมครับคนเล่นเขารู้กันนะ55,000เมื่อกี้320,000เป็น375ครับผม375มือลิง KDM ครับครับผมมือลิง KDM นะฮะตัวยุบดวงบนตัวนี้พร้อมแปลงรวมหมอนเนี่ย 8,000 บาทครับผมนะ375อาตีถ้า 5,000 พอ 308,000 308,000 นะฮะครับผมไม่รวมพวกเนี่ยเนี่ยพวกพักเท้าพักเท้าอาบิเลียนะขาตั้งขาตั้งเนี่ยพวกนี้ตีถ้า 10,000 นึง
3,900ตีรูปไปเลยหมื่นเดียวพออ่า3,900นะที่สำคัญครับการสะบัดตัวนี้คือแมกนีเซียมอีก1ตัวในประเทศไทยตัวนี้เหมือนคันเมื่อกี้ตัวนี้พิเศษยังไงครับพิเศษคือแมกนีเซียมเนี่ยมันตัวติดรถดูคาติรถแข็งรุ่นเก่ารุ่นเก่าใช่เป็นแมกนีเซียมเนื้อเนี่ยเป็นแมกนีเซียมนะครับเบามากนะฮะปกติแล้วเนี่ยกว่าจะเป็นสีแบบนี้เริ่มแรกจะเป็นสีบอลบอลเงินๆนะฮะเดี๋ยวผมไม่กล้าจับเลยนะมันไม่ใช่สีเดิมของมันเหรอครับอันนี้คือสีที่แบบโดนอากาศโดนนิ้วโดนน้ำมันโดนข้ามเหงื่อแล้วอ๋อนั่นคือสีนี้ไม่ใช่สีนี้ครับจะเป็นสีออกเงินๆออกเงินๆใช่พอโดนอากาศโดนนิ้วจับโดนอะไรจับเนี่ยกายสภาพมันเป็นสีดำอันนี้คือแมกนีเซียมโอ้ผมเข้าใจว่ามันมาสีอย่างนี้เลยไม่ใช่ฮะมันจะเป็นสีบอลบอลใช่ฮะสีบอลบอลเงินๆฮะครับมาโดนอากาศการใช้งานอะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นสีนี้ใช่ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็เอาราคาแบบซื้อง่ายขายคล่องนะ300,000 บาทครับเอาอีกแล้วน้องป๊อกปั่นราคาหรือเปล่าโอ้ผมก็อยากให้ทุกท่านไปลองหาซื้อดูนะครับมันไม่ได้ปั่นราคานะแมกนีเซียมตัวติดรถดูคาติเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวในประเทศไทยคนเอาเข้ามาตอนแรกเลยแรกก็มีคนเดียวนะตอนนั้นราคาไม่แพงเพราะเป็นยังหาซื้อได้แต่พอมันเลิกผลิตไปแล้วเนี่ยมันเลยแพงและมันมีคนเอาเข้ามาในประเทศไทยมีไม่ถึง10 ตัวฮะอันนี้เป็นแกนทองแล้วจะมีตัวหนึ่งแกนดำมีตัวเดียวในประเทศไทยอยู่ที่ไหนครับอยู่รถจ้ำฮะไอ้รถเวฟอีกคันหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูคันนั้นเคยดูไปแล้วเคยดูไปแล้วอันนี้300,000เมื่อกี้300,900กระบะ300,000เท่าไหร่600,900มาดูฝั่งซ้ายฮะยังไม่จบอีกเลยครับสวิตไฟฮันนี่เวลก็เจ็ด800,000อยู่ดีอ่ะ800,000พอดีฮะตีแค่800,000พอครับ800,000ใช่ผมนะอยากทุกท่านดูเอาแล้วกันนะฮะใน800,000ผมไม่ได้ไปโม้นะพี่นะผมบอกไว้ก่อนว่าผมเองไม่เกเรผมเองก็พูดตามที่ราคาเขาซื้อขายกันนะครับไม่ใช่ว่าผมมาปั่นราคาเองเจ้าของรถเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่ามีเงิน800,000ทำไมไม่ไปซื้อ S1000ขับซุปเปอร์ไบค์ขับเจ้าของรถเขามีอยู่แล้วนะฮะเจ้าของรถเขามีอยู่แล้วมีรถเก๋งมีเบนซ์มี BM นะฮะคือเขาเปิดโรงกลึงเองมีร้านอะไรของตัวเองนะฮะแล้วก็ชอบในการแต่งรถคนเราชอบไม่เหมือนกันนะฮะบางคนชอบซื้อนาฬิกาแพงๆบางคนชอบซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมบางคนชอบพักเครื่องนะฮะบางคนชอบเที่ยวต่างประเทศบางคนซื้อทองซื้อเพชรใส่บางคนซื้อที่ก็แล้วแต่คนชอบแล้วในวันนี้เนี่ยงานของเรายังมีรถหลายเทพๆอีกหลายคันซึ่งจะให้ผมมาอินเสิร์ตอธิบายทั้งหมดคงบอกไม่หมดแน่ๆนะฮะเดี๋ยวจะให้ทีมงานเนี่ยได้แพลนอินเสิร์ตไปเรื่อยๆแล้วกันว่ามันเยอะแค่ไหนขอบคุณเจ้าของรถทุกคนนะครับที่เดินทางมาทั้งต่างจังหวัดกรุงเทพรวมไปถึงจังหวัดต่างๆที่มาในวันนี้ทุกคนสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวขอชมต่อเลยนะฮะเยอะมากขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ